ดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยานครศรีธรรมราชนำทัพสู่เมืองมฤทโดยด่วนทำไมนางรู้สึกวิตกกังวลในศึกสงครามครั้งนี้อย่างไรไม่ทราบมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งวิตกกังวลกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงในหญิงปางศรีอโยธยาภาค2ทุกจันทร์อังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก